พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวยานเอสซีนีก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวค่ะสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้เวลา 10:15 น.ไลฟ์กันสดๆผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast Thai PBS รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยค่ะเดินทางกันมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะสำหรับปีนี้แป๊บๆก็ธันวาคม2565แล้วค่ะในช่วงท้ายปีแบบนี้แน่นอนนะคะว่าหลายคนอาจจะกำลังเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเตรียมตัวที่จะกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แน่นอนว่าไทย PBS ยังคงมีเนื้อหาสาระนะคะที่มาเสิร์ฟให้คุณได้รับฟังกันเช่นเคยวันนี้มีประเด็นต่างๆที่คุณควรจะได้เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ในช่วงใกล้ๆนี้อย่างเช่นช่วงฤดูหนาวหรือใดๆนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะประเด็นในรายการวันนี้กับรายการโรงหมอค่ะฤดูหนาวนี้กับโรคระบาดทางเดินหายใจช่วงเวลาที่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นทีละเรื่องทีละภาพชวนสัมผัสวัฒนธรรมในหลวงพระบางที่ทำให้ใครต่อใครหลงไหลมองจีนมุมใหม่รู้จักกับองค์กรภายใต้โครงสร้างพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางของประเทศนานาสัตว์สารพัดเสียงเก่งแบบเป็ดคำนี้อาจจะไม่ค่อยดีแต่ความสามารถจริงๆของเป็ดทำให้มันสามารถอยู่บนโลกนี้ได้มาจนปัจจุบันเพราะอะไรกันพี่แวนด้ามีคำตอบมาให้ค่ะเริ่มต้นกันเนี่ยเรามาเช็คสุขภาพกันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศแล้วนะคะว่าประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จริงๆจะหนาวจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่ายังเห็นมีฝนตกอยู่บ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเรายังต้องรักษาสุขภาพยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะการเข้าสู่ฤดูหนาวสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือเรื่องของโรคโควิด-19 ที่มันมีมากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็พบว่าสถิติของการติดเชื้อนั้นมีเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่ามีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจค่ะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อผ่านการไอหรือจามซึ่งไม่ได้ทำให้เจ็บป่วยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่อาจจะเจอภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตได้โรคแล้วก็อาการนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างมีความน่าเป็นห่วงอย่างไรเราไปเช็คกันในรายการโรงหมอค่ะคือฤดูหนาวเนี่ยนะครับคนก็จะรู้ว่าจะมีคำว่าไข้หวัดมาเยอะซึ่งไข้หวัดเนี่ยมันเป็นคำกว้างๆนะครับซึ่งไข้หวัดจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็ได้ส่วนใหญ่คนทั่วไปถ้าไม่ได้แบบแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเนี่ยเชื้อส่วนใหญ่นะครับนะในคอมมูนิตี้ในสังคมทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มไวรัสมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งไวรัสเนี่ยนะครับโควิดเป็นหนึ่งในนั้นไข้หวัดใหญ่รวมถึงเชื้อไวรัสชื่ออื่นๆอีกมากมายซึ่งเราอาจจะต้องให้ความสำคัญในแง่ของโควิดกับไข้หวัดใหญ่เพราะว่าเวลาเป็นแล้วมันจะเป็นรุนแรงได้จำได้ไหมครับตอนระบาดโควิดเนี่ยเขาเริ่มระบาดที่ฤดูไหนช่วงปลายปีฤดูหนาวใช่ครับจำอู่ฮั่นตอนนั้นได้นะครับตั้งแต่อู่ฮั่นก็คือมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวเป็นส่วนใหญ่ที่จะมีการระบาดได้นะครับของเชื้อพวกนี้ตอนนี้เท่าที่ตรวจดูเนี่ยก็เจอไข้หวัดใหญ่ส่วนนึงละนะครับแล้วก็เจอโควิด-19 อีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะซึ่งบางทีอาการอาจจะแยกยาก
แยกจากกันนะครับหรือว่าแม้แต่บางคนถ้าเกิดฉีดวัคซีนมาไม่เกิน6เดือนอย่างเงี้ยบางทีอาการอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่อาการของการติดเชื้อมันจะต่างกับพวกภูมิแพ้นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับหรือว่าพวกเกี่ยวกับโรคหลอดลมนิดหน่อยก็คือตรงที่ว่าอาจจะมีอาการเจ็บคอนะครับอาจจะมีอาการมีไข้นะครับเนาะซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้กับหอบหืดโดยที่ไม่มีหัวแทรกซ้อนเนี่ยมักจะไม่ได้มีเจ็บคอหรือมีไข้อะไรนะครับเนาะบางทีกลุ่มนี้สมมติอาการเขาไม่เยอะมากแต่เขาลองสวอปดูพบว่ามีบวกโควิดกลับมาช่วงนี้ก็มีครับในพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เกิน6เดือนเนี่ยก็พบว่าเริ่มมีลงปอดบ้างแล้วคนไข้กลุ่มที่เป็นภูมิแพ้โพรงจมูกหรือหอบหืดนะครับและกลุ่มที่ไม่ได้มีโรคอยู่นะครับเนาะคือกลุ่มที่มีโรคอยู่เนี่ยขอวัดส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มักจะเกิดจากการแพ้ใช่ไหมครับซึ่งการแพ้เนี่ยร้อยเยอะเลยประมาณ60-70%เนี่ยของคนโซนเอเชียเนี่ยจะแพ้ไรฝุ่นนะครับแล้วก็การดำรงชีวิตของไรฝุ่นเนี่ยคือมันชอบอากาศอุณหภูมิประมาณสัก25 องศานะครับเราชอบอากาศชื้นเวลาอากาศชื้นเนี่ยมันจะแบบผสมพันธุ์ออกไข่กันได้แบบเยอะมันก็อยู่ตามเนี่ยแหละตามเตียงตามโซฟาตามตุ๊กตาของเรามหาศาลคุณผู้ชมทุกท่านสามารถรับฟังกันได้ต่อนะคะกับเรื่องของฤดูหนาวกับโรคระบบทางเดินหายใจในรายการลุงหมอได้ที่ไทย PBS Podcast ค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะสัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของการประถมพยาบาลค่ะหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเราจะมาดูกันสิว่ามีสิ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการประถมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวนะคะเราจะเที่ยวอย่างสุขใจต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างติดตามกับรายการโรงหมอค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะจากรายการทีละเรื่องทีละภาพนะคะเราจะพาไปฟังเรื่องราวของหลวงพระบางค่ะซึ่งยูเนสโกได้มีการยกย่องนะคะว่าหลวงพระบางเนี่ยถือเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ดีที่สุดในอาเซียนค่ะทั้งวัดวาอารามที่มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานอย่างการตักบาตรข้าวเหนียวรวมไปถึงพิธีบายสีสู่ขวัญ นะคะที่ทำให้ใครต่อใครเนี่ยหลงไหลในหลวงพระบางค่ะทีละเรื่องทีละภาพก็เลยจะชวนไปติดตามเรื่องราวของหลวงพระบางผ่านมุมมองของคุณธีรภาพโลหิตกุลกับตอนสักกี่ปีที่คิดถึงหลวงพระบางอย่างม่วนซื่นพุทธศักราช2553ประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรามีงานฉลองใหญ่ในวาระครบรอบ450ปีแห่งการสถาปนากรุงเวียงจันทร์เป็นราชธานีพ.ศ. 2103ถึง2553แต่ในระหว่างงานฉลองเวียงจันทร์เราจะลืมอีกเมืองหนึ่งไม่ได้เลยคือหลวงพระบางเพราะในปีพุทธศักราช2403พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชวีรกษัตริย์ลาวทรงย้ายราชธานีแห่งอาณาจักรล้านช้างจากหลวงพระบางมาเวียงจันทร์พร้อมทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาด้วยด้วยเหตุผลสำคัญคือทรงหลีกลี้ราชภัยจากการรุกคืบเข้ามาดังพายุโหมของผู้ชนะ10ทิศแห่งลุ่มอิระวดีพระนามหงสาวดีบุเรงนองซึ่งยามนั้นเข้ายึดครองนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่เป็นประเทศราชเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2101แล้วระยะทางจากเชียงใหม่ไปหลวงพระบางตามลำน้ำโขงก็ไม่ไกลเลยติดตามเรื่องราวจากต่างประเทศกันบ้างค่ะกับรายการมองจีนมุมใหม่นะคะซึ่งเราจะพาไปรู้จักกับองค์กรที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เมื่อปลายเดือนตุลาคม2565ที่ผ่านมาทั่วโลกก็ต่างจับตาการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่นอกเหนือจากตำแหน่งสำคัญของสีจิ้นผิงนะคะมองจีนมุมใหม่ชวนทำความรู้จักกับโครงสร้างของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและก็ทิศทางของประเทศคุณโสภิตหวังวิวัฒนาจะชวนศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์มหัทโนบลวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ
ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาข่าวคราวความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของจีนที่ถูกจับจ้องมองก็คือการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20นะคะที่ปิดฉากลงไปเรียบร้อยหลังจากใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งได้รายชื่อของผู้นำผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดใหม่กันไปสื่อมวลชนจำนวนมากของทั้งโลกก็จับตามองไปที่การแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่สำคัญ7คนในคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะแต่ที่จริงแล้วในส่วนของตัวองค์คาพยพที่เรียกว่ากรมการเมืองเนี่ยมีถึง25คนด้วยกันแต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่และการจะได้ถูกมอบหมายไปรับตำแหน่งในโครงสร้างภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่แตกต่างกันเพียงแต่ว่า7ท่านนั้นน่าจะถูกไฮไลท์เป็นพิเศษเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญองค์กรหนึ่งก็คือทบวงโฆษณาการแห่งศูนย์กลางพรรคก็จัดตั้งขึ้นมาในปี1924เช่นเดียวกันกับทบวงจัดตั้งองค์กรก็ใช้คำว่าบู้คือหมายถึงมีฐานะเป็นกระทรวงนะครับผมก็เลี่ยงมาใช้คำว่าทบวงครั้งหนึ่งอะโลกเสรีทุนนิยมซึ่งเป็นศัตรูกับสังคมนิยมอะจะบอกว่าไอ้ทบวงนี้คือพวกโฆษณาชวนเชื่อผมใช้คำว่าโฆษณาการก็เพราะว่าถ้าแปลว่าโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยความหมายมันเป็นเชิงลบแล้วผมก็เห็นว่ามันไม่เฉพาะโลกสังคมนิยมนะที่จะต้องมีการโฆษณาอุดมการณ์ตัวเองโลกทุนนิยมก็มีการโฆษณาอุดมการณ์ของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันตอนสมัยเราเด็กๆอ่ะสหรัฐอเมริกาก็โฆษณาชวนเชื่อให้เห็นว่าคอมมิวนิสต์นั้นเลวร้ายดิฉันได้เคยมีโอกาสได้ดูโฆษณายุคเก่าอะค่ะในตอนที่ไปร่วมในการตัดสินการพิจารณาขึ้นรางวัลภาพยนตร์ที่จะขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์แห่งชาติอะค่ะ Once upon a time in a zoo in the far north there lived an unhappy bearมีในยุคนู้นนะคะใช่ค่ะที่อาจารย์บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงขนาดทำสื่อเป็นการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็กล่าวโทษกลุ่มที่เป็นประเทศสังคมนิยมว่าเป็นผู้ร้ายมันมีภาพในแง่แบบนี้ชัดเพราะฉะนั้นต้องพูดว่าทุกชาตินะส่งออกในเรื่องของการโฆษณาเพื่อจะบอกว่าประเทศของตัวเองดีกว่าเหนือกว่าอีกฝ่ายนึงที่เห็นแตกต่างกันเนี่ยมีเหมือนกันหมดค่ะนอกจากข่าวสารสาระต่างๆแล้วเนี่ยไทย PBS Podcast ยังมีเรื่องราวน่ารักน่ารักของสารพัดสัตว์มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะอย่างรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงสัปดาห์นี้เราจะพาไปติดตามเรื่องราวของเจ้าเป็ดค่ะมีคำคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเก่งเหมือนเป็ดคำนี้ไม่ใช่คำชมนะคะเพราะว่ามันหมายถึงการที่สามารถทำได้หลายๆอย่างแต่ว่าไม่เชี่ยวชาญอะไรเลยสักอย่างหนึ่งทำให้มักไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะรู้หรือเปล่าคะว่าเพราะความสามารถรอบด้านของเป็ดนี่เองทำให้พวกมันนั้นสามารถอยู่บนโลกนี้มาได้จนปัจจุบันวันนี้นานาสัตว์สารพัดเสียงจะพาไปพบกับพี่แวนด้าที่จะชวนฟังเรื่องราวของเจ้าเป็ดสัตว์มากความสามารถที่มันอยู่ใกล้ชิดมนุษย์กันมาอย่างช้านานนะคะเราจะมาฟังกันว่าความสามารถอันน่าทึ่งของเป็ดน่ะมีอะไรบ้างและจะมาไขข้อสงสัยด้วยว่าทำไมลูกเป็ดถึงต้องเดินต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไปฟังกันค่ะลุงหมอครับผมเคยเห็นลูกเป็ดเดินตามแม่เป็ดเป็นแถวทำไมมันถึงเดินเป็นแถวตามแม่เป็ดล่ะครับอันนี้ลุงหมอขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับคือเป็ดเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่ออยู่เป็นฝูงนะครับแม่เนี่ยก็จะออกไข่เยอะๆเพื่อให้ได้ลูกเยอะๆแล้วก็คาดหวังว่าลูกจะมีชีวิตรอดเยอะๆเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีสัตว์หลายชนิดที่กินลูกเป็ดเป็นอาหารโดยเฉพาะลูกเป็ดตัวเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแม่เป็ดออกไข่ก็จะออกเยอะๆเนื่องจากเป็ดเนี่ยมันวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ที่เป็นแบบฝูงนะครับแล้วก็ต้องมีกลไกการเอาตัวรอดสูงก็คือออกจากไข่มาปุ๊บสามารถเดินได้เลยว่ายน้ำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันฟักออกมาจากไข่มันเจอสิ่งใดเป็นอย่างแรกมันก็จะคิดว่านี่คือแม่ของมันแล้วก็พร้อมที่จะทำตามทุกอย่างในสิ่งที่แม่สั่งนะครับแล้วก็แม่เป็ดก็จะดูแลลูกด้วยความเป็นระเบียบเพราะว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยได้รับอันตรายอะไรก็จะคอยเรียกลูกแล้วก็คอยให้ลูกทำตามแม่อยู่เสมอนะครับคำว่าทำตามแม่อยู่เสมอนี่แหละมันเลยทำให้ลูกเป็ดอยู่ในระเบียบไปไหนก็ไปด้วยกันเรียงแถวเป็นฝูงก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งเริ่มทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นเดินไปทางซ้ายมันก็มักจะมีเป็ดอีกจำนวนเยอะที่อยู่ในฝูงเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องทำตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นไปตามสายวิวัฒนาการเพื่อการเอาตัวรอดในธรรมชาตินะครับอาจจะเคยเห็นเวลาไปเที่ยวบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์แล้วเห็นว่ามีเป็ดบินอยู่บนฟ้าเป็นหมื่นๆตัวเราจะทราบได้ไงว่าเป็นฝูงเป็ดใช่ไหมครับ
อันดับที่1เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่บินเป็นฝูงๆอันดับที่2ขามันสั้นคอมันยาวอันดับที่3เวลาบินส่วนใหญ่มันจะร้องไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงกราบกราบกรีบกรีบอะไรเงี้ยในขณะที่บินเมื่อมีตัวหนึ่งเบี่ยงทิศทางการบินก็มักจะมีอีกจำนวนมากเลยที่เบี่ยงทิศทางการบินไปด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ถูกปลูกฝังมาอยู่ใน DNA เลยนะครับเพื่อการเอาตัวรอดตามธรรมชาติครับส่งท้ายกับรายการภูมิคุ้มกันค่ะเราจะไปอัปเดตสถานการณ์ประกันโควิด-19 รวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆเพื่อให้คุณนั้นรู้เท่าทันภัยนะคะกับคุณประภาสเลิศวิไลค่ะสวัสดีครับผมประภาสเลิศวิไลผู้ดำเนินรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ยังไม่จบประกันภัยโควิด-19 ก็ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับมีหลายท่านยื่นเรื่องต่อหน่วยงานไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินขณะที่การซื้อขายสินค้าและบริการที่อาจไม่ได้รับความเป็นธรรมเราจะนำเสนอทุกเรื่องราวให้ทุกท่านรู้ทันมิจฉาชีพติดตามทุกความเคลื่อนไหวรู้ทันทุกการเตือนภัยที่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคทางไทย PBS Podcastผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามข่าวสารแบบนี้รวมไปถึงรายการสาระอื่นๆของไทย PBS Podcast ได้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะเรามีรายการใหม่มาอัปเดตให้ได้ฟังทุกสัปดาห์รวมไปถึงมีรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะนอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ได้ค่ะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean รวมไปถึง YouTube นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากช่องทางที่คุณสามารถรับฟังพอดคาสต์ของเราแล้วเนี่ยยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube นะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ชื่อเดียวเลยไทย PBS Podcast นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเราค่ะแน่นอนว่าสัปดาห์หน้าเรายังคงมีพอดคาสต์ที่น่าสนใจมารีวิวให้คุณได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยอย่าลืมค่ะทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.สัปดาห์หน้าพบกับน้องยินวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยดาสนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายปะนกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast